เรามาตามข่าวสารของบิ๊กตู้ลูกากูกันหน่อยนะครับมีข่าวว่าอินเตอร์มิลานครับจะล้มเลิกแผนการต่อสัญญายืมตัวของลูกากูแล้วก็เป็นได้นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากกาเซตตาเดโลสปอร์ตครับสื่อจากอิตาลีครับบอกเลยว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะเจรจากับเชลซีเรื่องการต่อสัญญายืมตัวกับโรเมลูลูกากูอีกต่อไปแล้วรายงานเนี่ยบอกว่าอินเตอร์มิลานตัดใจจากลูกากูแล้วครับและจะมองหาศูนย์หน้าคนใหม่ในฤดูกาลหน้าโดยจะส่งกองหน้าทีมชาติเบลเยียมอย่างลูกากูกลับไปอยู่กับเชลซีหลังหมดสัญญายืมตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ลูกากูคนนี้ยิงไปแค่3ประตูจาก18เกมในซีเรียอิตาลีโดย2ใน3มาจากจุดโทษและประตูเดียวที่มาจากจังหวะโอเพนเพลย์ต้องย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วก่อนหน้าเนี่ยความพยายามของอินเตอร์คือการขยายสัญญายืมตัวกับลูกากูอีก1ฤดูกาลและเหมือนว่าจะเจรจากับเชลซีเพื่อขอลดหย่อนค่ายืมตัวลงมาจากเดิมแต่จากผลการยิงประตูที่ตกลงไปอย่างน่าใจหายทำให้อินเตอร์มิลานตัดสินใจล้มแผนการจะยืมตัวลูกากูออกไปเลยนะครับไม่เอาแล้วเป้าหมายของอินเตอร์มิลานเนี่ยคืออยู่ที่มาติโอเรเตกีศูนย์หน้าอาร์เจนตินาหน้าใหม่เลยของทีมชาติอิตาลีที่มีค่าตัวอยู่ที่18ล้านยูโรครับและยังมีลูอิสโอเปนดาครับของลองโรเบโตฟิมิโนที่กำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลแล้วก็มาคุสตูรามที่จะหมดสัญญากับบรูเซียมิชชั่นคลับบักนะครับโอ้โหต้องมาตามจริงว่าจะได้ใครมาทดแทนถ้าหากว่าปล่อยลูกากูกลับไปอยู่สิงห์บลูเชลซีแล้วนะครับเหมือนว่าล้มเลิกแผนการยืมตัวกับลูกากูไปเลยสำหรับอินเตอร์มิลานโอ้โหยาวๆครับบิ๊กตู้กลับอยู่ที่เชลซีบทบาทก็จะน่าจะน้อยลงนะเพราะว่าตอนนี้ครับไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเชลซีก็เป็นได้ต้องมาตามยาวๆเลยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของบิ๊กตู้ลูกากูก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม